เพจจากทิปคนทำงานมีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนเนื้อหาภายในเพจเป็นคำอธิบายตัวตนและผลงานของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิปชัยจินดาที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะผลงานด้านการปราบปรามที่มีชื่อเสียงอย่างกรณีคลี่คลายการวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อปี 2561แต่ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการคลี่คลายคดีวางระเบิด18จุดทั่วกรุงเทพเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562ชี้ชัดว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เขาก็รับสารภาพแล้วว่าเขาเตรียมการมาเลยเข้ามาเคสซิ่ง1เดือนก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการประชุมที่นี่เขาได้พูดคุยกับผู้นำจิตวิญญาณผู้นำทางใต้ที่นราธิวาสให้ขึ้นมาวางระเบิดที่กรุงเทพในวันนี้เวลานี้มาถึงวันที่จริงเข้ามาวางเสร็จแล้วกลับเลยนี่คือแผนประทุษกรรมของพวกเขาอดีตผบ.ตร.บอกว่าต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำงานตามจับคนร้ายอย่างเร่งด่วนเพื่อกอบกู้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับมาเพราะหลายจุดที่พบระเบิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพใช้เวลาเพียง3วันสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ส่วนอาวุธที่ใช้ในการคลี่คลายคดีไม่ใช่ปืนผาหน้าไม้แต่กลายเป็นกล้องวงจรปิดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ถือเป็นสายปราบปรามสายลุยไม่ทิ้งลูกน้องลายปักหลังเสื้อแจ็คเก็ตเป็นประจักษ์พยานถึงการทำงานแบบถึงลูกถึงคนที่โคราชทีมงานของพลตำรวจเอกจักรทิพย์แต่ละเขตหน้าตาคุ้นๆย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งส.ส.ปี 2562ก็จะถึงบางอ้อมีอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งในเกือบทุกเขตระยะหลังยิ่งลงพื้นที่แบบถี่ทั่วกรุงเทพแม้ไม่เปิดตัวสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าดูจากทีมงานสีและรูปแบบเสื้อก็คงยากที่จะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนเมืองกรุงตั้งตารอแบบจดจ้องไม่กระพริบตาที่เปิดตัวในขณะนี้มี2ฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยชูชัดชาติสิทธิพันธ์แต่ถ้ามองฝั่งรัฐบาลก็พลตำรวจเอกจักรทิพย์แต่ล่าสุดที่มาแรงตามผลสำรวจยังยกให้มนุษย์ที่แข็งแกร่งในปัตตภีการันตีอยู่ในตัวเลือกลำดับแรกว่ากันว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือเสียงสะท้อนถึงการเมืองระดับประเทศใครจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอยู่ฝ่ายบริหารเพราะมีเขตเลือกตั้งมากที่สุดการเมืองระดับชาติอยู่ในกำมือของ3ป.เรื่องนี้มีประจักษ์พยานจากการบริหารประเทศมาแล้ว3ปีและมีเขาโครงว่าถ้าไม่อยู่จนครบวาระก็น่าจะใกล้เคียงความพยายามจัดฐานการเลือกตั้งครั้งหน้าผลเลือกตั้งนายกอบต.ปลายเดือนพฤศจิกาจะเป็นดัชนีชี้วัดหากประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประเทศไทยจะไม่ได้มีแค่3ป.อีกต่อไปเพราะจะมีป.ที่4นั่นคือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเบ่งบารมีจากแวดวงสีกากีสู่แวดวงทางการเมือง